สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้มาต่อเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งเตาหรือว่าการทำเตา F5E และการวางฟืนครับว่าเราจะวางแบบไหนเพราะว่าคลิปที่แล้วก็ยังไม่ชัดเจนคลิปนี้ผมเก็บฐานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรครับครับเราไปดูกันชัดๆเลยครับอันนี้คือลักษณะของเตา F5E ครับตรงนี้ที่เราคุยกันไว้ว่าปากเตาตรงนี้ต้องแคบครับเห็นไหมครับแคบแล้วส่วนนี้ก็กว้างครับกว้างยาวมาถึงนี้จะเห็นได้ว่าจะเห็นขอบก้นเตาครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือขอบก้นเตาครับแบบนี้ครับก็คือขอบตัวนี้ครับการสร้างเตานั้นตรงนี้ปากเตาครับวางขอบเตาให้เต็มพื้นที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับความยาวนั้นจากเตานี่ครับก็จะยาวไปจนสุดเลยครับนี่คือการสร้างเตาของผมแบบนี้ครับแล้วมาดูลักษณะตะแกงตะแกงเหมือนกันครับก็ต้องทำยาวแบบนี้ครับยาวมาจนถึงสุดครับแล้วส่วนกว้างนี้หนึ่งคืบเศษครับแบบนี้แล้วส่วนลึกก็ประมาณคืบหนึ่งครับแบบนี้ตะแกงนั้นจะมีความยาวจนสุดเลยครับแล้วผมก็ขอแนะนำว่าให้ขุดลงไปประมาณศอกหนึ่งหรือว่าลึกกว่านั้นก็ยิ่งดีครับเพราะว่าการหมุนเวียนของควันนั้นจะดีมากและเมื่อมีเท่าฐานเยอะแล้วก็ตกลงไปประมาณ3วัน4วันเราถึงเก็บได้ทีหนึ่งครับเราไม่ต้องเก็บบ่อยก็คือเราทำลึกๆไว้ก็จะเป็นผลดีของการหมุนเวียนของควันที่ผมเคยได้บอกไว้ว่าเมื่อเวลาไม้คายแก๊สแล้วควันนั้นจะหมุนลงข้างล่างพอหมุนลงข้างล่างขึ้นมาข้างบนมาโดนฟืนหรือถ่านก็จะไหม้ลุกต่อไปสำหรับการวางฟืนนั้นก็วางไว้ที่ปากเตาตรงนี้ครับพอเท่าถ่านเยอะหรือว่าถ่านที่มีจำนวนมากก็จะล้มมาเต็มตุบริเวณนี้เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เกิดสีแดงเราก็จะลุกไหม้ดีครับเมื่อแก๊สออกมาหรือว่าควันออกมาก็จะโดนเผาไหม้แล้วก็ขับไปเข้าไปในท่อแกนกลางนะครับหรือท่อเดียวของเราแบบนี้หลักการสร้างเตานั้นก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทำแบบนี้ครับ FC ที่ถามมาหรือว่าท่านผู้ชมชมแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาได้อีกครับผมก็จะชี้แจงไปแบบนี้ลักษณะการทำผมก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะครับแบบนี้ไม่ต้องทำกว้างมากทำแค่คืบเดียวครับจะกินบริเวณแบบนี้ครับนี่ครับไม่ได้กว้างมากเลยแต่ว่ายาวนั้นต้องยาวจากจุดเลยครับก้นถังเราเต็มพื้นที่ครับถ้าความยาวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ชมแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าชี้แนะติชมไว้ช่องคอมเมนต์ได้สำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ